วันนี้เลยนะฮะ7กรกฎาคมครับสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีครับได้นัด6ผู้ต้องหานะประกอบด้วย5คนบนเรือก็คือโรเบิร์ตกระติกปอแซนแล้วก็จ๊อบนะครับและ1กุญสือก็คือพีมครับเพื่อฟังคำสั่งคดีนักแสดงสาวแตงโมนะฮะเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตครับทางด้านทนายความของแซนวิสาพัฒน์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมเปิดใจเรื่องอัยการนัดฟังคำสั่งในครั้งนี้ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนบนเรือต้องมาตามนัดส่วนตัวอยากให้มีการยื่นฟ้องเพราะว่าล่าช้ามากๆและนัดนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วด้วยครับความยุติธรรมที่ล่าช้ามันไม่ยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียหายควรจะได้รับการชดเชยด้วยความรวดเร็วนะครับผู้ต้องหาควรได้รับการพิสูจน์ผิดหรือบริสุทธิ์นะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยผู้ต้องหาทุกคนบนเรือเนี่ยก็ถูกสังคมนะครับโจมตีต่อว่าต่อขานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ผิดหรือบริสุทธิ์สักทีกระบวนการคือถ้าทางท่านอัยการท่านฟ้องไปนะครับเราก็ยังต้องไปพิสูจน์ที่ศาลอีกนะครับคืออยากให้จบในขั้นตอนนี้เราจะได้ไปต่อในส่วนของผู้พิพากษาท่านจะได้พิจารณาพิพากษาหรือตรวจสำนวนตรวจพยานหลักฐานในคดีว่าจริงๆแล้วที่เราถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นยังไงถามเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยค่ะวันนั้นที่คุณแซนบอกว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ส่งโทรศัพท์มือถือให้พนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะทางพนักงานสอบสวนท่านว่ายังไงบ้างไหมคะท่านก็สอบปากคำไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่อย่างที่คุณแซนให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าขอไม่ยาส่งแล้วพนักงานสอบสวนผมเรียนอย่างนี้นะครับแจ้งข้อหานะครับนะฮะว่าเราขัดคำบังคับตามกฎหมายนะครับได้แจ้งข้อหานะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางพนักงานสอบสวนนะครับหลังที่แจ้งข้อหาเราแล้วที่เราขัดคำบังคับในเรื่องของหมายเรียกพยานวัตถุก็คือจริงๆมันไม่ควรจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้พนักงานตำรวจได้นำข้อมูลทางโทรศัพท์ไปหมดแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะมีแล้วเพิ่มเติมทีนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ครอบครองโทรศัพท์แล้วล่ะครับซึ่งมันก็เป็นความลับนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่จะปฏิเสธไม่ให้ถ้าอัยการเนี่ยส่งฟ้องในวันนี้ค่ะเรามีการเตรียมหลักทรัพย์ไว้ยังไงบ้างทนายความทุกท่านเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ชั้นศาลถ้าวันนี้ทางท่านพนักงานอัยการสั่งฟ้องเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะดำเนินการยื่นฟ้องนะครับที่เตรียมไว้ร่างฟ้องขั้นต้นตอนนี้2ครับเฉพาะของคุณแซนหรือไงครับเฉพาะของคุณแซนกับคุณกติกส่วนท่านอื่นๆก็ใช้สิทธิ์ของแต่ละท่านไปต่อมาครับนางสาวสุภาพรนิปวณิชนะครับพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการเลื่อนนัดสั่งฟ้องคดีแตงโมนิดาออกไปนะครับเป็นวันที่3สิงหาคมปี2565ครับเวลา 10 โมงต่อไปครับเหตุที่เลื่อนก็คดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในบางส่วนเพียงแค่รายละเอียดทางผู้บังคับบัญชาแจ้งมาว่าเป็นแค่ขั้นตอนในส่วนของราชการตามปกติเท่านั้นเองคิดว่านัดหน้าน่าจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้วในส่วนของสำนักงานเนี่ยไม่ได้จะล่าช้าแต่เราเป็นจะนัดให้เสร็จภายในเดือนนี้แต่มันมีการติดขัดนะคะติดขัดของทั้งสองของทั้งของเราแล้วก็ของบางส่วนกว่าจะได้วันนั้นนี่คือนัดให้เร็วที่สุดแล้วการพิจารณาสำนวนแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อที่จริงเหตุและผลในสำนวนส่วนบุคคลภายนอกใครก็แล้วแต่ที่ให้ข้อมูลก็ยังไงก็รับฟังก็ใช้วิจารณญาณเท่านั้นเองค่ะประกอบถามว่าเขาไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะแต่ว่าก็อธิบายถ้าไม่เข้าใจหรือเขาจะไปร้องกับผู้บังคับบัญชาที่สูงสุดก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรามีคำตอบเพราะว่าเราอ่ะเร่งรัดแล้วเราไม่ได้ล่าช้าเรามีกรอบการทำงานที่ชัดเจนอธิบายแล้วส่วนอธิบายแล้วจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะและหลังจากมีการเลื่อนนัดสั่งคดีออกไปครับเป็นวันที่3สิงหาคมนะฮะทำให้แซนวิสาพัฒน์และก็กระติกรู้สึกไม่สบายใจในกระบวนการยุติธรรมครับพร้อมเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองบ้างครับก็อยากเป็นจำเลยแล้วค่ะจะได้ไปต่อสู้คดีค่ะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนเรียกสอบโดนเรียกนู่นเรียกนี่เหมือนเราก็ต้องให้ความร่วมมือพอไม่ให้ความร่วมมือเราก็โดนแจ้งข้อกล่าวหามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเราเดือดร้อนเนาะในเรื่องของเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของคนนอกสำนวนที่พยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาอะไรแต่ว่ามันทำให้ปั่นป่วนกันไปหมดเลยทุกกระบวนการในขั้นตอนของการกระบวนการยุติธรรมใช่แล้วก็ทีเนี่ย เขาเอาเรื่องเล็กๆที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาโฟกัสเอามาตีประเด็นให้เป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแบบฉันว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องทางด้านกฎหมายอะค่ะคือถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอกนะคือทำไมเขาไม่ไปก่อร่างสร้างตึกแบบที่เขาเรียนมาเนาะเขาจบทางด้านนั้นมาเขาน่าจะเก่งกว่านะคะไม่ใช่มานั่งปั้นน้ำเป็นตัวแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเขาอะค่ะเขาควรจะหยุดได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้ก็แค่ขอโทษเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลังว่าอย่างน้อยทำผิดแล้วขอโทษเป็นนะคะเห็นบอกว่าพวกเราจะพากันไปร้องที่อัยการสูงสุดด้วยจริงนะคะใช่ค่ะตามที่แพลนกันไว้ก็คือเราจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เนาะร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมมันเป็นสิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญเลยค่ะเรามีสิทธิ์อะไรเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นวันนี้ค่ะช่วงบ่ายโมงครับบ่ายโมงเรามองว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมคือเหมือนไม่ยุติธรรมกับเราหรอคะก็คือเอาจริงนะรวดเร็วและเป็นธรรมแล้วก็อันนี้คือประโยคของกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้4 เดือนแล้วมันก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราคิดเนาะเรายุติธรรมไหมเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าเราโดนแจ้งข้อกล่าวหาบางข้อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมายังไงอ่ะแต่อันนี้เราก็เคารพในกระบวนการนะมาที่ด้านของคุณแม่พนิดาค่ะก็มีความคืบหน้าในคดีของลูกสาวโดยทางเพจคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าว่าแม่แตงโมถอนฟ้องตรงตั้งแต่2 วันก่อนแล้วนะครับเลยจะไม่ได้เห็นคลิปหลักฐานของคุณอัจฉริยะแล้วแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแตงโมกลุ่มคนบนเรือสปีดโบ๊ทจากศาลนนทบุรีแล้วอัจฉริยะบอกว่าหมดหน้าที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมย้ำทำดีที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวก็มีรายงานว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมค่ะได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ค่ะในความผิดคดีอาญารวม8 มาตราเป็นคดีฆาตกรรมโดยทางพนิดานะคะได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงออกจากทางศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลก็ได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20 กรกฎาคมนี้แล้วเช่นกันค่ะขณะที่นายอัจฉริยะค่ะยอมรับว่าแม่ของแตงโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider ครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ